เมื่อพ่อเศรษฐีจ้างลูกชายเกเรไปฟังธรรมเดิมทีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีเป็นพุทธสาวกผู้เคร่งครัดในขณะนั้นท่านได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไปแล้วท่านก็ทำนุบำรุงพระศาสนาบริจาคเงินมากมายเพื่อสร้างวัดพระเชตวันอย่างที่เราทราบกันแต่กระนั้นก็ดีท่านก็มีเรื่องต้องกังวลอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับบุตรชายคนโตบุตรชายคนเดียวชื่อว่ากาละมีแต่ความเกียจคร้านเอเรเที่ยวเตรเสเพดูการละเล่นไปวันๆไม่ทำการทำงานกลัวจะเอาตัวไม่รอดอีกทั้งพ่อแม่พี่สาวน้องสาวต่างเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดชอบทำบุญทำทานเข้าวัดฟังธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอริยะกันหมดแล้วมีแต่นายกาละคนเดียวที่ไม่สนใจเอาแต่เที่ยวเตรสำเลเทเมาคบเพื่อนอันธพาลสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาเป็นอันมากเศรษฐีนั้นเป็นทายกตัวอย่างเป็นผู้นำชาวบ้านทำบุญกุศลย่อมร้อนใจเป็นธรรมดาเมื่อคำนึงว่าตัวเองสามารถชักนำใครต่อใครให้ศรัทธาเลื่อมใสในทางบุญทางกุศลแต่กลับไม่มีปัญญาอบรมลูกของตัวเองให้เป็นคนดีได้วันหนึ่งจึงออกอุบายเรียกลูกชายมากล่าวกับลูกชายว่าลูกอยากได้เงินใช่ไหมอยากได้ครับเขารีบตอบพ่อจะให้ลูกจำนวนมากทีเดียวแหละแต่ขอให้ลูกไปวัดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันตกลงไหมตกลงครับเขาคิดแค่ไปนั่งฟังเทศทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ได้ตังค์ตั้งแต่วันนั้นมานายกาละก็ไปวัดฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าทุกวันเลือกหาที่เหมาะแล้วก็นั่งพิงเสาหลับสบายหรือไม่ก็หลบหลังศาลาหรือหาที่นอนพักตามร่มไม้ในวัดพระเชตวันเมื่อพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาจบก็ตื่นพอดีแล้วรีบกลับบ้านไปทวงค่าจ้างจากพ่อได้เงินไปเที่ยวแบบสบายๆเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้เป็นเดือนนายกาละก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างไรยังคงเที่ยวเตรสำเริงสำราญเช่นเดิมพระธรรมคำสอนที่เขาไปฟังทุกวันจากสำนักของพระพุทธเจ้าไม่ได้ซึมซับหัวใจเขาแม้แต่น้อยเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังช่วงแรกนี้ก็ยังไม่ได้ผลในการจ้างลูกไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าของท่านเศรษฐีเศรษฐีก็คิดหาอุบายใหม่คราวนี้บอกว่าจะขึ้นค่าจ้างให้มากกว่าเดิมแต่ต้องจำคำเทศของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังจำได้มากก็จะได้เงินค่าจ้างมากนายกาละไปวัดคราวนี้ก็ต้องตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาจำได้วันละบท2บทก็มารับเงินจากพ่อตามจำนวนที่จำได้หลายสัปดาห์ผ่านไปพระธรรมก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาทีละนิดละหน่อยโดยไม่รู้ตัวอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่านายกาละมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วคือมีความพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วพระองค์ทรงบันดาลให้นายกาละหลงลืมพอจำได้ตอนหนึ่งแล้วกำหนดจะจำตอนต่อไป
พอจำตอนปลายได้ก็ลืมตอนต้นวนพยายามจำอยู่อย่างนี้และเป็นอย่างนี้ไปพระองค์ทรงแสดงธรรมไปจนจบพอพระธรรมเทศนาจบลงที่เขาลืมไปแล้วก็กลับจำได้หมดนายกาละจึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดปัญญาสว่างโพร่งขึ้นมาจากภายในใจทันทีพอจบพระธรรมเทศนาเขาก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลรุ่งเช้าเขานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านเขาอุ้มบาตรเดินนำหน้าพระพุทธองค์ตรงไปยังบ้านเศรษฐีผู้พ่อเห็นท่าทางของลูกชายวันนี้ผิดไปจากวันอื่นๆก็นึกฉงนอยู่ในใจนายกาละกุลีคุจอปรนิบัติพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์โดยไม่ได้สนใจค่าจ้างดังวันก่อนๆและเขาก็คิดละอายใจว่าขอพ่ออย่านำเงินมามอบให้เราต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเศรษฐีก็นำห่อเงินมาวางไว้ต่อหน้าลูกชายบอกว่าอ้าวนี่ค่าจ้างฟังธรรมของลูกนายกาละก็ยิ่งเกิดความละอายแก่ใจรีบให้พ่อนำห่อกหาปณะออกไปณขณะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับเศรษฐีว่าขหบดีลูกชายของท่านไม่ยินดีในทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติทางโลกใดๆแล้วบัดนี้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วพระองค์ตรัสพระคาถาเพื่อสอนให้เข้ากับเรื่องนี้เพียงสั้นๆว่ายิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งปัตตภียิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกทั้งปวงคือโสดาปัตติผลตั้งแต่นั้นมานายกาละลูกชายของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไม่ได้เกเรอีกต่อไปแล้วเขาได้สัมผัสรสแห่งอมตะธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วไม่มีทางหวนกลับสู่ที่ต่ำอันเป็นทางแห่งความเลวทั้งหลายอีกต่อไป